ครับหลังจากที่เราเมื่อกี้เพิ่มตัวให้วิชาโชว์ขึ้นมาได้แล้วเนาะแล้วก็เซสชันโชว์ได้แล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพอเรากดเช็คอินใช่ไหมครับก็จะไปหน้านี้ซึ่งเราต้องการให้โชว์เซสชันขึ้นมาที่หน้านี้ด้วยนะครับวิธีก็คือเราก็จะไปที่หน้านี้ดีไซน์นะครับแล้วก็เช่นเคยเราจะ copy ตัวบรรทัดคอลัมน์ subject เนี่ยคอลัมน์ไอ้ row subject นะเลือก row subject นะแล้วก็ไป duplicate เลยง่ายดี duplicate เข้าไปนะครับก็จะมีขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งนะก็ไปเปลี่ยนตรงนี้หน่อยว่า section นะครับ sectionตัวนี้ก็บอกว่า label section นะครับ label section ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ label section โชว์ section ออกมาด้วยนะตรงนี้เรา label subject shows นะ subject shows จำไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าในบล็อกนะครับ label subject shows นี่อยู่ตรงนี้ตอนที่สกรีนหน้าจอเช็คอินเริ่มเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็หนึ่งในนั้นก็คือเราเซตให้ labelSubject chose เนี่ย set text ให้เป็น app subject chosen ซึ่งตัวแปรนี้เนี่ยเราได้สร้างไว้เมื่อหน้าที่แล้วแล้วก็ให้เก็บค่าของวิชาที่เลือกนี้เราก็จะ duplicate ตรงนี้เอามาเสียบต่อแล้วก็เลือก label 60นะ section เดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าใช่ไหมตัวนี้นะครับlevel 60 section โอเคไปที่บล็อก set text to นะครับ app section chosen ก็คือตัว section ที่เราเลือกนะให้มาโชว์ที่หน้านี้ด้วยแล้วลอง live test ดูดูซิว่าจะขึ้นไหมล็อกอินจิ๊บ1 2 3 4 5 6 ล็อกอินครับเลือก probability section 1นะก็ขึ้นตรงนี้เรียบร้อยต่อไปเราจะเช็คอินนี่ครับมี section โชว์ขึ้นมาให้ดูแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปดูที่ตรงนี้หน่อยว่าเราตั้งชื่อ row ว่า row subjectให้เป็นฟิกคอนเทนต์แล้วโอเคมันดูห่างๆไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีมาร์จิ้นอะไรหรือเปล่าอ๋อมีมาร์จิ้นแต่ท็อปกับบอททอมไม่มีมาร์จิ้นแล้วมาร์จิ้นตัวนี้ไม่ต้องก็ได้นะสมมติว่าเราแค่5ได้ไหมด้วยนะมาชิ้นออกแค่5พอนะครับตัวนี้มีไหมมาชิ้น5โอเคลองไลฟ์เทสนะล็อกอินชิป1 2 3 4 5 6ล็อกอินเลือกคอมโปรเลือกเซ็กชัน1กดเช็คอินโอเคครับก็ใช้พื้นที่ได้โอเคเลยนะแล้วก็เช็คเข้าไปก็มีเดี๋ยวเราต้องมาเพิ่มตรงนี้หน่อยนะว่าให้มีเซ็กชันโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้คลิปนี้พอกับ